แบบยิ่งใหญ่นะคะหลังจากที่เพจจือปากไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้าเกือบครึ่งปีนะคะวันนี้จะเรียกว่าเป็นการกลับมาแบบโอ้โหดิฉันแบบตั้งกล้องไม่ได้เลยต้องขออนุญาตยกกล้องขึ้นเลยครับเป็นมุมภาพแบบใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าชุดวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเล่นใหญ่มากจริงๆนะครับหลังจากที่แบบหลายๆคนเรียกร้องกันว่าเมื่อไหร่แบบเอแคร์จะกลับมาทำคลิปแต่งหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์แจ้งเกิดของเพจจือปากเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคอนเทนต์สงกรานต์นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ดิฉันมีความที่แบบคิดถึงการทำคลิปแต่งหน้ามากนะคะก็เลยจะกลับมาทำคลิปแบบจุกๆให้ดูคอนเทนต์สงกรานต์ในปีนี้จะทำทั้งหมด3คลิปค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือ EP ที่1นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะชมไม่ครบทั้ง3คลิปเลยนะคะจะได้ลุคการแต่งหน้าแบบว่ามีอินสปิเรชั่นในการแต่งหน้าไปเล่นสงกรานต์เนี่ยแบบฉ่ำๆนะคะเอาล่ะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยสิ่งนึงที่คนไทยลืมนั่นคือลืมเรื่องของวัฒนธรรมลุคแรกในการแต่งหน้าไปเล่นสงกรานต์ของดิฉันนะคะก็คือลุคการแต่งหน้าเป็นบางสกุล อย่าลืมติดตามชมให้ครบทั้ง3คลิปนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวไปดูลุคนี้กันเลยค่ะอุ๊ยเปียกหมดแล้วเนี่ยโอ้ยยาซ่าโอ้ยยาซ่าเปียกหมดแล้วค่ะยาซ่าวันนี้เรามาเริ่มต้นวันดีๆด้วยการลงสกินแคร์ให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็น Snow Girls Aqualene and Plankton Sleeping Mask 99.5% ค่ะคุณผู้ชมคะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่านี่ราคา59 บาทเพราะว่าเนื้อดีมากเนื้อเป็นเจลใสเขาบอกว่าจะช่วยให้ผิวของเรามีความอบอุ้มน้ำตื่นมาหน้ากระจ่างใสคนที่มีรอยดำต่างๆหรือว่าคนที่มีสีผิวไม่สม่ำเสมอกันก็สามารถใช้ได้เพียงแค่ทาค่ะแล้วนอนยาดัดจริตล้างออกตื่นเช้ามาหน้าใสเลิศตื่นเช้ามาปุ๊บไปเกี่ยวหีซักว่าวแล้วล้างหน้าให้สะอาดนะคะคุณผู้ชมคะจากนั้นเนี่ยก็มาทา Snow Girl Aqualene and Plankton Booster ต่อตัวนี้เป็นเจลใสเหมือนกันเขาบอกว่าจะช่วยในการอบอุ้มน้ำเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Water Bomb ช่วยให้ผิวของเราอบอุ้มน้ำยาวนานค่ะคุณผู้ชมคะกระจ่างใสมีออร่าและมีขายใน 7-Eleven ค่ะคุณผู้ชมนาทีนี้ใช้รองพื้นกันน้ำยาวไปก่อนเลยนะฮะก็คือขวดรองพื้นของชีคอสเมติกยังให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวไงแต่สิ่งที่ให้ดูได้คือเป็นคุชชั่น2ของ Snow Girl นะคะเห็นบล็อกเกอร์ทุกคนก็ใช้กันอีดอกกูก็เลยใช้มั่งนะคะก็เลยเอามาผสมกันแม่งเลยเพราะว่ารองพื้นชีก็กันน้ำอีนี่ก็เสือกกันน้ำอีกผสมกันจะเป็นเหี้ยอะไรงงอะไรกันนาทีนี้สาวๆคนไหนอยากให้รองพื้นติดนะฮะใช้นิ้วเกลี่ยส่วนใครที่อยากให้แป้งติดทนนานให้ใช้พับหนาๆกดลงไปเลยนะฮะกดยาวไปแป้งเชื้อกันน้ำนั้นราคาแค่290 บาทเองนะคะต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาก็จะใช้น้ำแร่นะคะในการฉีดไปที่พาเลตเขียนคิ้วค่ะแล้วก็นำผู้กันไปหัวตัดนะคะมาเขียนคิ้วก็จะได้คิ้วที่มันคมเข้มดกดำและที่สำคัญกันน้ำกว่าเดิมค่ะก็ไม่ได้กันมากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมขาเพราะว่านี่คือสงกรานต์ตอนเช้าว้าอุ้ยนี่มาสคาร่ารุ่นนี้ดีมากคุณผู้ชมขาของเมเบอร์ลินแต่ว่าเขาเลิกขายไปแล้วเป็นส้นตีนเหี้ยเลยกลัวรวยหรืออีดอกทองงงไม่ขายกูเนี่ยใช้ลิปคิสนะคะสีนักเก็ตเลดี้นะคะในการมาทาบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็ใช้แป้งนะคะในการเกลี่ยนะคะแต่ว่าต้องรีบเกลี่ยนะเพราะว่าถ้าไม่รีบเนี่ยอีดอกมันเกลี่ยไม่ไปนะไม่ใช่ว่าเกลี่ยอะไรไม่ไปนะคือไม่ไปงานค่ะอีดอกหน้าเละค่ะสาวๆคนไหนที่แต่งแต่ตาบนไม่แต่งตาล่างนะฮะระวังเพื่อนกับผัวมันมานอนเย็ดกันข้างๆให้เราดูนะฮะยาวไป ง่ายมากทาลิปแล้วก่อนลิปแห้งทาสีทองจบแค่นี้แล้วก็มาเกลี่ยอะไรเนื้อต่อโอ้อันนี้ลดเพื่อนสาวบอกว่าลดบ้างลดเหี้ยอะไรเดี๋ยวหัวแตกแม่งอยู่นั่นอีสัตว์แตกเป็นควยเลยกระดาษเป็นไงแหละจริงๆก็ซื้อใช้นะครับเพราะว่ากระเทยก็ชอบใช้กันเป็นรุ่นที่แบบกระเทยรักนะคะอันนี้ดีมากที่ตัดขนตาของจิโนแมกเกะละ80ดีชิบหายแล้วก็ติดขนตาปลอมคือด้วยความที่มันเป็นงานเช้าแล้วก็ไม่ได้กะว่าเล่นน้ำจ๋าๆไงก็ติดขนตาปลอมได้เชิดติดเบอร์ใหญ่ของแม่ขนตาค่ะแต่ถ้าเล่นน้ำไม่แนะนำให้ติดขนตาเบอร์หนาๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนเราแบบบางทีแบบอยากแนะนำให้มันแต่ต้องมานั่งพะวงขนตาอีดอกทองจะสาดด่ากูเดี๋ยวขนตากูหลุดอีได้หีมาคุณรักษา150มันแพงอย่างเงี้ยนึกออกปะก็ไม่ต้องติดเบอร์หนาไงนึกออกปะจะได้มีความสุขในการเล่นน้ำปัดขนตาปลอมอะไรให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็คอนทัวร์ต่อสวัสดีสาวๆคนไหนที่รักการคอนทัวร์แนะนำว่าให้คอนทัวร์ให้เหมือนคอนทัวร์ไม่ใช่คอนทัวร์ให้เหมือนมีใครเอาส้นตีนมาป้ายหน้านะฮะอันนี้คือเทคนิคที่ทำให้รองพื้นติดทนนานค่ะคือการฉีดสเปรย์ให้เปียกที่สุดและรีบเอาไดร์เป่าให้มันแห้งให้ไวที่สุดเนี่ยรองพื้นจะอยู่ติดกับหน้าเรายาวนานมากค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญเวลาหน้าเราหมาดไฮไลท์จะวาวยิ่งกว่าเดิม 10,000 เท่าถึง 1 ล้านเท่าทาลิปสติกทั้งเดินให้เสร็จก็จะได้ลุคนี้นะคะกับการเป็นลูกสาวหวานไปเล่นสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอย่าลืมเข้าวัดเข้าวากันด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลย
นะคะว่าหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยหน้าก็จะมีความแบบว่าอิ่มน้ำมากทุกคนดูเป็นผิวมากเพราะอะไรเพราะผิวของเรามีความอิ่มน้ำนี่ไงน่าจะเป็นเพราะสองซองนี้นะคะสองซองมาตาจันของดิฉันนะคะทุกคนขาก็อย่าลืมไปซื้อตามกันแล้วกันเนาะนี่เราก็จะได้ลุคที่แบบว่าผิวก็จะดูแบบว่าอิ่มน้ำทั้งที่ยังไม่ได้โดนสาดน้ำงงป้านะคะก็ฝากเอาไว้ละกันก็ถึงบอกไงว่าดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข่าวดีก็ไม่ใช่ข่าวดีอะไรหรอกค่ะคุณผู้ชมคะแค่จะเน้นย้ำว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือปีใหม่ของไทยอยากให้ทุกคนกลับบ้านนะคะแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่งน้ำพระหรือว่าใครที่แบบมียติโกโหติกาที่สิ้นไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปบังสกุลให้ท่านนะคะเป็นการรำลึกแล้วก็ที่สำคัญเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยืนยาวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะดึงออกก่อนเลยนี่ถึงบอกว่าขนตาเนี่ยที่ดอกติดแค่พอถ่ายรูปพอไม่ต้องหวังว่ามันจะอยู่ทั้งคืนอ่ะเดี๋ยวเรามารูปทดสอบกันเลยค่ะคือนอกจากจะมีน้ำที่เป็นตุ่มแล้วก็เป็นขันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอคุณผู้ชมมันต้องเจอนี่เลยปืนอันนี้คือของจริงพอเราไม่แต่งหน้าเล่นน้ำอ่ะมันจะเป็นสื่อมันดูโซมแต่พอเราแต่งหน้าปุ๊บต่อให้มันเปียกอ่ะหน้ามันก็ยังดูแบบว่ามีอะไรต่อมีอะไรด้วยหรอแม่ไม่มีอะไรเลยไลเนอร์คิ้วเขาคงไม่เหลือแล้วเฮียมึงแต่ผิวมึงยังอยู่เลยนะคือผิวมึงเนี่ยโอ้ก็คือว่าพวกงานผิวต่างๆที่ยังอยู่ครบเนาะแต่ว่าใช่เราไม่รู้กันน้ำแต่ก็ต้องบอกว่าที่มันกันน้ำได้ขนาดนี้เนื่องจากเรามีการบำรุงผิวก่อนผิวมีความชุ่มชื้นหนึ่งมาถ้าสมมติว่าผิวของเรามีความแห้งเนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยแน่นอน 100% จะแต่งหน้าไม่ติดแต่นั้นถึงบอกว่าการลงมอยเจอไรเซอร์หรือว่าลงความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยวันนี้ก็ต้องส่งการทดสอบไปเป็นนี้นะคะทุกคนเพราะว่ากล้องกลัวมันจะใช้ได้รอบนี้แล้วสุดท้ายแล้วอยากเอาอะไรไปหมดทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะอย่าลืมดูอีก2คลิปเหลือนะคะอย่าลืมดูอีก2คลิปเหลือนะทุกคนและนี่อยู่กับเจ้าของชุดสงกรานต์ของเรานะคะสวัสดีค่ะนาตาเลียพีแคมชุดฝังแคมชุดใส่ได้ไหมคะไหนรองศพพูดนะรองศพรองศพอยู่ในรถค่ะตลอดโดยแม่ไม่เคยจะกินให้ทุกคนเอามาให้นะคะเป็นรองศพจิ๋วเสริมมงคลนะคะยังไงล่ะใช้แล้วเฮงใช้แล้วปังค่ะแล้วก็รับรองว่างานนี้ไม่ต้องแบบไปพึ่งสีพงสีพึ่งเพียงแค่คุณเอาลงวางปุ๊บรับรองเงินจะมาค่ะ